สวัสดีค่ะพบกับนิในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำบราวน์คอปค่ะเป็นขนมปังโฮวีตค่ะมีลักษณะเป็นหัวนะคะเหมือนหัวกระหล่ำเลยบางคนเขาก็ว่ามันเหมือนคอบเบิลสโตนที่เป็นหินแม่น้ำที่อังกฤษทางตอนเหนือตอนกลางทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำขนมปังแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้โลฟแพนไม่ต้องใช้เครื่องตีแค่สองมือก็ทำได้แล้วค่ะไปดูกันค่ะเราไปดูส่วนผสมของบราวน์คอปกันค่ะมีแป้งโฮวีตนะคะน้ำยีสต์เกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีทำกันค่ะเรามาเริ่มทำเมนูบราวน์คอปกันค่ะแป้งโฮวีตนะคะเกลือยีสต์เกลือกับยีสต์เนี่ยมันไม่ชอบกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็แยกๆกันหน่อยนะคะแล้วก็คนค่ะใส่น้ำเข้าไปเลยค่ะอันนี้มันเป็นแป้งโฮวีต 100% เพราะฉะนั้นมันจะปั้นยากนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเวลาปั้นตอนนี้เราคนให้มันเข้ากันก่อนเอาแป้งที่ตรงแห้งๆให้มันเข้ากับน้ำให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดกันประมาณ10นาทีค่ะส่วนผสมเทลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะนวดกันมันแป้งโฮวีตเนี่ยมันไม่มีกลูเตนมากเท่ากับแป้งขาวธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเวลานวดเนี่ยมันก็จะเละนิดนึงแต่ไม่ต้องตกใจค่อยๆนวดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนของมันเองนะคะรอให้กลูเตนทำงานแป๊บนึงค่ะถ้าไม่มีเวลานะคะทิ้งไว้ก็ได้ค่ะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีกลับมานวดใหม่อีก10นาทีกลับมานวดใหม่เดี๋ยวพอกลูเตนมันทำงานมันก็จะปั้นเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นค่ะเวลานวดก็หมุนแป้งไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องเรานะคะที่ในสตูนี่อุณหภูมิประมาณ24องศาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าที่บ้านเนี่ย30องศาประมาณครึ่งชั่วโมงโดก็ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้โดบราวน์คอปของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นโดกันค่ะเอาโดออกมาเลยนะคะอันนี้มันจะเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันเป็นโฮวีตนะคะวิธีการทำก็นี่เลยค่ะดึงออกข้างๆนะคะไม่ต้องให้มันออกไปเยอะนะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะดึงข้างนอกให้กลับมาข้างในโอเคแล้วเราก็หมุนลงใช้สันมือเหมือนกันค่ะหมุนไปใต้ขนมเลยค่ะไล่ไปใต้โดนะคะเสร็จแล้วเราจะพักโดเอาไว้อีกประมาณ 50-60 นาทีชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่อุณหภูมิห้องนะคะตอนนี้โดของบราวน์คอปของเราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบนะคะก่อนเข้าเตาอบค่ะโรยขนมปังด้วยแป้งอีกนิดนึงครับเอาค่ะแล้วก็มีดที่คมที่สุดค่ะกรีดท่าไหนก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้ค่ะเอาที่แบบเราชอบเลยนะคะเราจะเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาไฟบนล่างนะคะ45นาทีค่ะอันนี้มันเป็นโฮวีตนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโอเว่นสปริงมากเท่ากับขนมปังที่เป็นแป้งขนมปังสีขาวอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้บราวน์คอปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูนะคะสำหรับบราวน์คอปนะคะคุณผู้ชมทานกับชีสเพลทก็ได้ค่ะเป็นชีสที่ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงอย่างบลูชีสเชดดาร์ที่เป็นวินเทจหรือว่าผลไม้แห้งอั
นี้มันเป็นแป้งโฮลวีตแบบ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อข้างในขนมปังเนี่ยจะค่อนข้างแน่นแล้วก็หนักมากเวลาที่เราทานนะคะทานเนื้ออย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะสำหรับผู้ชมที่สนใจติดตามเมนูอื่นๆของขนมปังโฮมเมดแฮนด์เมดนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv สำหรับวันนี้นี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ